ไปที่อำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยเด็กนักเรียนสาวชั้นม.2นะครับอยู่ในสภาพที่นอนสมเนื่องจากว่าเนี่ยตามร่างกายเนี่ยมันเพลียมันบาดเจ็บว่าอย่างนั้นนะครับพี่ชายเอาเรื่องของน้องสาวเนี่ยมาโพสต์บอกว่าน้องสาวเนี่ยมีความผิดแค่ลืมไม้แบดมินตันไปโรงเรียนและก็ถูกครูเนี่ยสั่งทำโทษลุกนั่ง100ครั้งทำให้น้องสาวนี่บาดเจ็บนี่ในสภาพต้องนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลมีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งได้โพสต์ภาพนักเรียนสาวในชุดพละนี่นอนบนเตียงพยาบาลของโรงพยาบาลนะครับซึ่งบอกว่าคนที่โพสต์เป็นพี่ชายเอาภาพน้องสาวมาโพสต์เนื่องจากว่าน้องสาวเนี่ยถูกครูเนี่ยทำโทษให้ลุกนั่งนี่ร้อยครั้งจนกล้ามเนื้อสลายนี่ภาษาหมอนะกล้ามเนื้อสลายเหตุเพราะแค่ลืมไม้แบดมินตันไปโรงเรียนเท่านั้นนะครับพี่ชายได้โพสต์บอกว่าแค่น้องผมเนี่ยลืมไม้แบดไปโรงเรียนจำเป็นต้องให้ลุกนั่งร้อยรอบไหมครับมันเกินไปไหมน้องผมเนี่ยเจ็บขามา3วันแล้วเจ็บจนร้องไห้ต้องกินยาแก้ปวดจนวันนี้น้องเนี่ยได้เข้าโรงพยาบาลมันเกินไปไหมครับกับการลงโทษแบบนี้แค่ลุกนั่ง20รอบก็เหนื่อยแล้วอันนี้เนี่ยร้อยรอบเลยนะครับเกินไปไหมนี่โพสต์ถามพ่อเธอครับการลงโทษแบบนี้คุณครูลองมาทำดูเองไหมครับเนี่ยลุกนั่งร้อยรอบน้องผมเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนแค่ม.2 เนี่ยไม่ใช่ทหารนะครับนี่พี่ชายมาโพสต์แบบนี้หลังจากที่พี่ชายโพสต์ปั๊บก็มีการแชร์ไปนะนี่เป็นการแชร์แล้วก็โดยเฉพาะใบรับรองแพทย์เนี่ยนะครับก็ระบุว่าเนี่ยเด็กมีภาวะการสลายของกล้ามเนื้อนะครับวิธีการแก้ไขให้ดื่มน้ำมากๆและก็งดการเดินและก็ให้หยุดเรียนเป็นเวลา4วันนะครับก็เลยเนี่ยไปหาหมอปั๊บบอกว่าอ้าวไปพักผ่อนก่อนและอีก4-5 วันก็นัดมาตรวจอาการอีกครั้งว่าอย่างนั้นภาพนี้ข่าวนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งอย่างที่บอกว่าเนี่ยอยู่ที่เสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นะครับนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องหน่อยนะครับผู้บาดเจ็บอยู่ที่ตำบลกลางนะเสรภูมิอย่างที่ว่านี้ไปพบกับพ่อของน้องนะครับพ่อเนี่ยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุเกิดวันที่21สิงหาคมลูกเนี่ยถูกครูทำโทษหนักแค่ลืมไม้แบดมินตันไปเรียนถูกลงโทษรุนแรงแต่ว่าลูกกลับมาที่บ้านไม่ยอมเล่าให้พ่อฟังไม่ยอมเล่าให้ครอบครัวฟังเลยแม้ว่าจะบาดเจ็บยังฝืนเนี่ยกินยาแก้ปวดด้วยตัวเองแล้วก็ไปโรงเรียนตามปกติกระทั่งวันที่24ที่ผ่านมาลูกเนี่ยเจ็บจนทนไม่ไหวก็เลยบอกผู้ปกครองผู้ปกครองก็เลยนำตัวไปส่งโรงพยาบาลก็เลยทราบความจริงนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยทางผอ.เนี่ยและก็ครูเนี่ยได้นำกระเช้ามาเยี่ยมและก็แสดงเจตนารมณ์ที่จะเยียวยาและก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็บอกว่าขอให้ลบโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะเพราะว่ามันกระทบต่อชื่อเสียงและก็เสียหายกับโรงเรียนแต่ยืนยันว่านะครับจะไม่ลบจนกว่าเรื่องราวจะจบลงนักข่าวก็ถามว่าถ้าหากว่าครูเนี่ยนะครับจะเอาเงินมาเยียวยาเนี่ยนะครับรักษาในช่วงนี้จะรับไหมพ่อบอกว่าเนี่ยช่วงนี้จะไม่รับเงินเยียวยานะครับและก็ค่ารักษาเพราะนี่นะครับเดี๋ยวจะมีปัญหานะให้รอจนกว่าลูกสาวจะหายเสียก่อนเพราะเกรงว่าถ้าหากว่ารับเงินเยียวยาในช่วงนี้ถ้ามีปัญหาตามมาภายหลังเนี่ยเพราะเห็นว่านะครับหากรับไว้ขณะที่ลูกสาวยังไม่หายถ้าหากว่าลูกสาวมีอาการแทรกซ้อนอื่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการก็อ้างว่าเนี่ยก็นี่ไงก็ให้รับผิดชอบไปแล้วไงจ่ายเงินไปแล้วพ่อก็บอกว่ายังไม่รับในตอนนี้ว่าอย่างนั้นสำหรับส่วนของครูคนดังกล่าวที่ทำรุนแรงแบบนี้ก็ทราบมาว่ามีการทำเช่นนี้หลายครั้งหลายคนในโรงเรียนมาแล้วและก็ลูกสาวก็ไม่ใช่เหยื่อรายแรกที่ถูกครูคนนี้ทำเช่นนี้นะครับอยากจะบอกว่าเนี่ยควรจะเลิกได้แล้วนะไอ้การลงโทษนักเรียนแบบนี้นะครับเอาฟังเสียงพ่อของเด็กหน่อยมันไม่ใช่แค่เคสลูกผมเคสเดียวมันเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่มันไม่มีใครหรือว่าเด็กออกมาพูดเพราะเขาไม่กล้าหรือเปล่าแต่พอมันเกิดเรื่องทางกระแสโซเชียลแล้วคือมีคนมาพูดคุยมากว่าเคยโดนเหมือนกันลูกก็โดนเหมือนกันลึกๆเราก็เสียใจครับคือส่งลูกไปเรียนฝากฝังไว้แต่ว่ากลับมาโดนลูกโดนกระทำแบบนี้อย่างกับในค่ายทหารอะไรเงี้ยมาเยียวยานะครับเรื่องนี้เนี่ยนะเขาบอกว่ายังไม่ถึงตำรวจนะครับยังไม่ถึงตำรวจ อยู่ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองว่าจะไกลเกลี่ยกันจบลงกันยังไงค่ะ